รถมือสองรุ่นไหนบ้างที่มันถูกลงเกือบ 50% หรือดีต่อใจหรือซื้อแล้วแบบมันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันแรกเลยครับพี่ MJ หน้าใหม่คันนี้ลดเกือบ 50% นะออกใหม่ประมาณ 7-8 แสนวันนี้ผมก็นำไปให้ครับคันนี้เหลือ400,000 กว่าบาทไม่หลักพันสภาพป้ายแดงเลยคือติดป้ายแดงก็คือรถป้ายแดงเลยนะครับผมนะแล้วอย่างที่2นะครับพี่เป็นรีโวหน้าเก่าตอนเดียวนะครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณ 600,000 มั้งนะครับมันก็จะเหลือที่ 300,000 กว่าบาทนะโอเคไหมคันต่อไปเชฟโรเล็ตโคโลราโดแต่ตัวนี้ต้องเข้าใจหน่อยนะครับไม่มีรับประกันศูนย์นะครับผมแต่มีการรับประกันจากบริษัทผมให้ตัวนี้ออกใหม่ก็ประมาณ600,000-700,000จัดส่งให้เรียบร้อยไม่ประมาณ20,000 กว่าปี19คันนี้เหลือ 300,000 กว่าบาทเอาไปครับเปิดแคปได้ทุกตัวนะครับที่พูดมาเมื่อกี้ยังไม่มีคันไหนเปิดแคปไม่ได้นะครับเรามาลุยกันที่ Ford Ranger กันบ้างนะครับ Ford Ranger ถ้าเป็นตัวยกสูงตัว XL Plus XLT นะครับจะออกอยู่ที่วัน 700,000 กว่าเกือบ 800,000 เนาะพวกนี้ก็กระหน่ำให้เต็มที่ 400,000 กว่าแล้วคันต่อไป Mitsubishi Titan Rally Art นะครับออกใหม่ได้ข่าวว่ามัน 700,000 กว่านะคันนี้เหลือ4กว่าครับผมมองว่าคุ้มนะครับรถไม่หลักพันเป็นตัวหน้าใหม่ป้ายแดงเลยก็ถือว่าคุ้มอ่ะตัวนี้ Isuzu D-Max ตอนเดียวเครื่อง 3,000 ออกใหม่ราคาก็อยู่ประมาณ 600,000 ตัวนี้ปีใหม่จัดอยู่เลยนะครับปี19นะเหลือ4กว่าตัวนี้ก็ไม่ถึง50นะแต่ถามว่าคุ้มมั้ยผมมองว่าคุ้มในเรื่องของเงินสดนะครับผมนะอ่ะยาวกันต่อไปอ่ะโอเคครับตัวนี้คุ้มแน่นอน Vigo แถมออกใหม่เป็นล้านตัวนี้เหลือ5กว่านะครับ4-5 แสนอ่ะตัวนี้คุ้มเนี่ยอันนี้ของจริงออกใหม่จำได้ประมาณ 400,000 ป่ะ 400,000 นะเหลือ 280,000 กว่าอ่ะคุ้มมั้ยรถสภาพใหม่ๆนะครับไม่หมื่นเดียวอ่ะลองดูกันว่าคุ้มมั้ยครับอ่ะต่อไปนาวาร่าตอนเดียวคันนี้ออกใหม่นี่สภาพใหม่มากนะคันนี้สภาพใหม่มากนะครับไม่ 30,000 นะครับออกใหม่ประมาณ 5-6 แสนป่ะคันนี้เหลือ3กว่าผ่อน 5,000 กว่าเองมั้งนะ 5-6,000 นะคุ้มมากนะครับ4ประตู Ranger อ่ะตัวนี้ก็คุ้มครับถ้าเป็นออโต้ออกใหม่ก็ประมาณ9ตัวนี้เหลือ5กว่าไม่ออโต้ก็5กว่าเหมือนกันก็คุ้มเหมือนกันนะครับแต่จะได้ความใหม่จัดเลยนะครับอ่ะเชฟเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับเชฟ4ประตูตัวนี้คุ้มอยู่แล้วนะพี่ตัวนี้ออกใหม่ 800,000 แน่นอนเหลือ4กว่าออโต้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาเหลือ3กว่าด้วยนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอน BT 50ก็คุ้มครับนี่เหลือ4กว่าเหมือนกันนะคุ้มนะครับ BT 50ออโต้ด้วยนะครับลองดูรถทุกคันใหม่น้อยๆ นะครับสภาพสดๆเลยมาอีกเจ้าครับ4ประตูจัดต่อเลยครับ MG นี่ออโต้นะออกใหม่8แน่นอน8 9แสนแน่นอนนะประมาณ8 9แสนตัวนี้เหลือ4กว่านะครับ4กว่านะครับประมาณนี้นะ MG สวยๆเลยออปชั่นเต็มๆนะครับมีจอทุกอย่างสวยเด็ดมากไททันตอนเดียว6เหลือ3นะครับเชฟเหลือ3เหมือนกันพวกนี้2คันนี้6เหลือ3เหมือนกันนั่นไง XLT ออกใหม่9นะตัวนั้นนั้นมัน8กับ9ตัวนั้นก็เหลือ4นะครับเหลือ4นี่ BT 50 Pro ครับสภาพสวยๆใหม่ๆอันนี้2เนี่ยครับ2คันนี้เลยออกใหม่7กว่านะครับพวกนี้ยกสูงสวยๆ760,000 กว่าบาทนะจำไม่ผิดเหลือ4กว่านะนะครับดีไม่ดีถ้าสภาพไม่ได้ใหม่กิ๊บหรือสุดจัดหรือซื้อมาแพงมากก็เหลือ3กว่าก็ได้ก็ถือว่าคุ้มๆนะครับกระนำต่อครับตัวนี้ Ford Ranger Wildtrak ครับตัวนี้เถื่อนๆเลยออกใหม่เป็นล้านครับคันนี้ถูกกว่า 50% นะเพราะมันเป็นชมเก่าละแบรนด์ Ford เนี่ยน่าเล่นนะเพราะซื้อกับผมอ่ะผมมีประกันหลังขายให้2ปีรับประกันมีปัญหาซื้อคืนตัวนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนกว่าบาทเองนะครับผมนะประมาณนี้ Mitsu ตัวนี้ก็เหมือนกันครับพี่ Athlete นะครับพวกนี้ออกใหม่เกือบล้านเหมือนกัน 900,000 กว่าพวกนี้เหลือ5กว่านะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รวมกระบะให้ทั้งยกชุดเลยนาวาร่าก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหลือ4กว่านะออกใหม่ประมาณ7เหลือ3เหลือ4ประมาณนี้ถ้าในเรื่องของรถกระบะเนี่ยราคาที่น่าซื้อหรือพวกง่ายที่มันถูกจากป้ายแดงเกิน 50% เนี่ยคือคุ้มค่าคุ้มราคาก็จะมีหลักๆนะครับแบรนด์จะมี Ford Nissan Mazda MG เอาง่ายๆครับทุกแบรนด์เลยยกเว้น2แบรนด์ก็คือToyota กับ Isuzu นะครับพวกนี้น่าเล่นมากนะครับก็ต้องลองเลือกดูดีๆนะครับถ้าลูกค้าจะซื้อรถมือสองเนี่ยก็ต้องมองหลักว่าหลังขายเขาเป็นยังไงนะครับรถเนี่ยแหล่งที่มาเชื่อถือได้ไหมโอเคนะครับใครสนใจอยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทุกช่องทางไว้นะ Facebook YouTube TikTok 3เดียวมอโต้หรือป้าบาย3เดียวมอโต้อย่างนี้ขอบคุณมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกของค่าเลือกเราครับทีมงานป้าบาย3เดียวมอโต้สวัสดีครับ